รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมน่านใครๆอาจจะเรียกผมว่าเชฟแต่จะบอกอะไรให้ผมก็แค่คนชอบทำอาหารการทำอาหารสำหรับผมนะครับเป็นเรื่องทั้งสนุกแล้วก็ท้าทายเพราะว่าได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลานี่มาทำอาหารด้วยกันนะครับถ้าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้ Cook it yourself ครับเห็นเม็ดเล็กจิ๋วแบบนี้แต่ประโยชน์นี่แจ๋วสุดๆไปเลยนะครับ CAY เทปนี้จะมานำเสนอเมนูง่ายๆแต่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์จากงาแบบเต็มๆบอกเลยว่างาเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะครับงาเนี่ยนะครับเป็นของเล็กๆที่แบบหลายคนมองข้ามไปเลยนะครับแต่ในเม็ดเล็กๆของเขาเนี่ยอัดแน่นไปด้วยแบบคุณค่าอาหารประโยชน์แล้วแบบรสชาติที่มันปักไปเลยใครคิดว่างาเป็นแบบแค่ตัวประกอบนะวันนี้เราจะเปลี่ยนความคิดของคุณเราจะทำให้งามันอลังการมาดูเมนูแรกกันเลยกับเมนูสลัดไก่ย่างซอสครีมงานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปทำกันเลยทำสลัดไก่ย่างนะครับซอสครีมงาเนี่ยเริ่มต้นกันเลยกับทำน้ำสลัดกันก่อนที่จะทำเรามารู้จักกันก่อนว่างาเนี่ยทำไมมันถึงดีทำไมเม็ดเล็กๆนี่มันแบบอัดแน่นถ้าพูดถึงงานะครับประโยชน์เยอะมาก 1. แคลเซียมสูงกินแล้วกระดูกแข็งแรงคนที่มีปัญหาเรื่องเหน็บชาปลายประสาทนะกินเข้าไปปุ๊บสบายที่สำคัญนะครับงามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับใครมีโอกาสเป็นมะเร็งนะกินงาเข้าไปอ้อและที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนเมืองอย่างพวกเราวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยกินงาเข้าไปเนี่ยหายเครียดใครบอกกินช็อกโกแลตแล้วหายเครียดกินงาแล้วหายเครียดมากกว่านะครับงามีประโยชน์มากขนาดนี้อย่าคิดว่าเขาเป็นตัวประกอบกินให้มันเป็นอาหารจานหลักไปเลยนะเรามาทำครีมงากันดีกว่าเริ่มต้นจากมายองเนสนะครับเราใช้มายองเนส5ช้อนโต๊ะประมาณนี้มายองเนสยี่ห้อแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับบางยี่ห้อเค็มบางยี่ห้อหวานเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องรู้รสชาติของมายองเนสที่ใช้ด้วยเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้แบบงาของเรามีสีสวยนะครับก็คือว่าเราจะเอางาที่เราคั่วแล้วมาใส่ลงในนี่เลยซีอิ๊วญี่ปุ่นให้เขาดูดสีก่อนเราจะใช้งาขาวแบบเกรด A 2ช้อนโต๊ะนี่ประมาณนี้เลยให้แบบส่วนผสมประมาณนี้เราแบ่งสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับใส่ลงไปในน้ำซีอิ๊วของเราแช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีก1ช้อนโต๊ะเราใส่ลงในตัวมายองเนสของเรานี่จากนั้นนะครับใส่มิรินไป1ช้อนโต๊ะมิรินก็คือเหมือนเหล้าหวานแล้วก็มีน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวนะครับ2ช้อนชาน้ำตาลทรายแดง1ช้อนชาน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะใส่ไปจากนั้นนะครับใช้ตะกร้อมือแบบนี้คนให้เข้ากันเลยคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จซีอิ๊วญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้ด้วยครึ่งช้อนโต๊ะเราจะใส่งาไปใส่เข้าไปให้หมดตรงนี้คือให้ความเค็มนะคนอีกรอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมชิมนะครับรสชาติจะได้เป็นหนังใจเชเดะพักไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะทำไก่กันดีกว่าเพราะตอนนี้สลัดของเราแบบเตรียมเสร็จหมดละสลัดนะครับเพื่อนๆก็ใช้ผักตามชอบเรดโอ๊กกรีนโอ๊กบัตเตอร์เฮดผักคอสใส่ไปเลยแล้วก็ถ้าใครมีแรดดิชแบบนี้นะครับใส่ไปด้วยก็ดีมีมะเขือเทศซะหน่อยสวยดีสำหรับไก่ย่างนะครับวันนี้เราจะใช้เนื้ออกไก่ติดหนังแบบนี้เลยการที่จะทำให้ชิ้นไก่ที่หนาขนาดนี้นะครับสุกดีเนี่ยก็ต้องมีเคล็ดลับกันหน่อยเราต้องใช้มีดนะครับช่วยบั้งให้ด้านหลังเขาเนี่ยความร้อนเข้าไปถึงข้างในเนื้อง่ายๆนะครับจะได้สุกง่ายเกลือพริกไทยที่เราจะหมักเขาไปด้วยเนี่ยมันจะได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ข้างในส่วนด้านหนังเนี่ยเก็บเอาไว้ดูแลเขาเป็นอย่างดีปรุงรสเขาด้วยเกลือพริกไทยเฉพาะด้านหนังนะครับเราจะปรุงแค่เกลืออย่างเดียวส่วนด้านเนื้อเนี่ยก็อัดให้มันเต็มทั้งเกลือพริกไทย
ระหว่างชิ้นเนื้อเราก็อย่าลืมปรุงด้วยมาไก่แล้วนะครับย่างเลยทันทีอย่ารอช้าตั้งไฟก่อนพอน้ำมันร้อนนะครับอย่างว่าเราเอาหนังลงเลยกดหนังให้ติดกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆหลีไฟลงใช้เป็นไฟกลางลงมานิดนึงนะครับค่อนอ่อนเพราะว่าเนื้อไก่เราใหญ่มากย่างเนื้อไก่เขาทางหนังขึ้นมาปี๊บสิ่งที่เราจะได้คือหนังกรอบสุกกำลังดีกลับกันเลยป๊าบโอ้โหโอ้ตอนนี้นะครับไก่ของเราเนี่ยก็ดูท่าทางจะสุกทั่วแล้วได้ที่โหยน่ากินมากโอ้โหเนื้อขาวๆอ่ะตอนนี้นะครับไก่เราเรียบร้อยน้ำสลัดเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจัดจานกันด่วนๆเลยดีกว่าเพราะว่าอยากกินซะแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องชิมกันให้ดูเหมือนเคยนี่กินเป็นสลัดเนาะไม่ได้กินเป็นเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยผักต้องนำไม่รู้จะบอกว่ายังไงครับมันก็อร่อยเหมือนเคยอ่ะใครเคยกินน้ำซอสครีมงาแบบนี้นะครับแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบทำขายกันเนี่ยต้องรู้เลยว่าแบบรสชาติมันเข้มข้นมันอร่อยมากมันหอมงามากไก่นุ่มไก่นี่นุ่มมากหอมมากกินกับน้ำซอสครีมงาอย่างเงี้ยเข้ากันสุดๆอร่อยอ่ะอร่อยขนาดนี้นะครับจะรอช้าอยู่ยายเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยงานอกจากเอามาทำอาหารอร่อยแล้วงายังเอามาทำเป็นขนมได้อร่อยสุดๆช่วงหน้าเรามาทำขนมอร่อยๆจากงาแถมกินแล้วชื่นใจจนอยากจะกินให้หมดถ้วยอย่างพุดดิ้งงาดำ